เอาล่ะข่าวแรกวันนี้นะคะไปตามกันต่อกับประเด็นร้อนของม่ายสาวตาคมพิงกี้สาวิกานั่นเองค่ะหลังจากที่มีการออกมาเปิดใจนะว่าแยกทางกับสามีนะคะเพชรอิทธิไปแล้วตอนนี้นะคะก็ต้องมาเปิดใจเรื่องของคุณพ่อเรื่องของสุขภาพคุณพ่อนั่นเองที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่คนเป็นลูกเนาะก็ต้องเป็นห่วงเป็นธรรมดาค่ะม่ายสาวป้ายแดงพิงกี้สาวิกาเปิดใจด้วยเสียงสั่นเครือหลังคุณพ่อสุดที่รักสมานชัยเดชวัย80ปีเข้ารับการผ่าตัดใหญ่เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาด้วยอาการป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นและเส้นเลือดหน้าท้องโป่งพองซึ่งอาการป่วยในครั้งนี้นะคะคุณหมอเจ้าของไข้ถึงกับเอ่ยปากบอกสาวพิงกี้ว่าโชคดีที่คุณพ่อรู้ตัวเร็วและเข้ารับการผ่าตัดได้ทันเวลาเพราะอาการป่วยหนักขนาดนี้อาจจะอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะคือเป็นเคสที่หนักมากคือพ่อปวดท้องหมอก็เลยคุณหมอก็เลยบอกว่าต้องทำการผ่าตัดใหญ่คือไม่ใช่แค่เปิดตรงนี้อย่างเดียวนะคะเปิดลงมาถึงหน้าท้องแล้วก็ทำผ่าตัด2เคสในเวลาเดียวกันเราช็อกไปเลยไหมเจอช็อกแล้วก็รู้สึกว่าหมอบอกว่าต้องรีบแล้วไม่งั้นคุณพ่อมีสิทธิ์เส้นเลือดตรงท้องเนี่ยอาจจะแตกได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงการแตกเนี่ยเราแตกแล้วมันภายในชั่วโมงนั้นเลยวินาทีนั้นอาจจะไปเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพิงกี้ยังเปิดใจอีกว่าทุกวันนี้เจ้าตัวเครียดแล้วกังวลไม่น้อยกับเรื่องของสุขภาพเพราะรู้ดีว่าตัวเองน่าจะมีกรรมพันธุ์เพราะคุณปู่ของเธอก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจมาแล้วค่ะกลัวแต่ว่าเป็นแน่นอนเพราะว่าเราเป็นเหมือนคุณพ่อ 100% หลายๆอย่างทุกอย่างเราได้คุณพ่อมาหมดเลยอะตอนนี้ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะแล้วก็ให้เวลาสำคัญกับตัวเองและคนรอบข้างมากกว่าเดิมมีความดันต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะความดันต่ำแล้วก็เลือดน้อยเพราะฉะนั้นก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องดูแลหัวใจดีสาวตาคมก็พยายามออกกำลังเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองแต่ก็ไม่หักโหมเพราะอาจจะส่งผลในทางลบต่อสุขภาพรวมถึงเลือกในเรื่องของอาหารการกินให้ชีวิตกินดีอยู่ดีมีความสุขอายุยืนยาวค่ะ